ผู้จัดการชมพู่อารยาเคลื่อนไหวมีนัยยะหลังมีข่าวลือครั้งใหญ่ของน็อตวิษณุกลายเป็นประเด็นใหญ่ในวงการบันเทิงในขณะนี้หลังมีคำใบ้สามีนางเอกดังแอบมีบ้านเล็กถึงขั้นส่งคนขับรถไปตามรับส่งโดยคำใบ้คือเอียงซ้ายพร้อมแฮชแท็กหนาวแสงนีออนซึ่งงานนี้ทำให้หลายๆคนต่างเดากันว่าเป็นคู่รักหมื่นล้านน็อตวิษณุและชมพู่อารยาค่ะซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าทำเอาอินสตาแกรมทั้งทางด้านน็อตวิษณุและชมพู่อารยานั้นได้มีชาวเน็ตเข้าไปถล่มกันเพียบว่าเรื่องดังกล่าวใช่เรื่องจริงหรือไม่พร้อมกับแห่เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจชมพู่อารยากันเป็นอย่างมากและล่าสุดหวานเจี๊ยบผู้จัดการชมพู่อารยานั้นได้เคลื่อนไหวมีนัยยะโพสต์คำคมคำสอนชีวิตคู่ดีเจดังซึ่งได้พูดไว้ว่าคนที่ง้อบางทีไม่ได้เป็นคนที่ผิดกว่าแต่คนง้อเห็นความสำคัญของอะไรที่มันมากกว่าการมานั่งทะเลาะกันแบบนี้คนเรามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครง้อก่อนแล้วรู้สึกผิดและในที่สุดแล้วคนเราถ้ารักกันจริงๆไม่ต้องให้ใครผูกขาดหน้าที่ของการง้ออ่ะเราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเราจะทะเลาะกันให้น้อยที่สุดจะได้สะสมเวลาดีๆระหว่างกันเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราต้องง้ออย่างเดียวแล้วพอไม่ง้อแล้วปั๊บเขาหายไปพี่ว่าน้องได้คำตอบค่ะว่าตกลงอีกฝ่ายรักเราจริงหรือเปล่าทั้งนี้คำคมดังกล่าวไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อยู่หรือไม่งานนี้ต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงด้วยตัวเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์และเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ